รังสรรค์พาทัวร์วันนี้รังสรรค์กับเอจะพาไปดูผลิตภัณฑ์โอท็อปต่างๆที่เกิดขึ้นจากภูมิปัญญาชาวบ้านของแต่ละหมู่บ้านในจังหวัดศรีสะเกษสถานที่แรกๆบ้านภูมิสารอนอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษรังสรรค์จะพามาแนะนำผลิตภัณฑ์หมอนผ้าขาวม้าซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านที่มีการผสมผสานแนวคิดการออกแบบลวดลายให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นและยังเป็นมรดกสืบทอดกันมาช้านานรังสรรค์บอกว่าวิธีทำง่ายมากมีอุปกรณ์แค่ผ้าขาวม้าเข็มได้กันไกลจากนั้นนายรังสรรค์จึงบอกเอ๋กับชาวบ้านว่าจะสาธิตวิธีการทำให้ดูจนเสร็จต่อมารังสรรค์กับเอ๋พามาดูหมู่บ้านสำโรงเกียรติตำบลบักดองอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษดูผลิตภัณฑ์อีกอย่างที่น่าสนใจก็คือเสื้อกบโดยมีชาวบ้านสาธิตวิธีการทำชาวบ้านบอกว่าก่อนจะเป็นเสื้อกกได้เราต้องไปตัดต้นกกก่อนจากนั้นกลุ่มชาวบ้านก็พารังสรรค์กับเอ๋ไปตัดต้นกกแล้วนำต้นกกที่ตัดใส่หลังรถซาเล้งเพื่อมาสาธิตวิธีทำโดยให้เอ๋กับชาวบ้านสาธิตเริ่มจากการทอเสื่อทำลายต่างๆย้อมสีและเอาไปตากรังสรรค์กับเอ๋มาต่อกันที่บ้านว่านตำบลน้ำขำอําเภอเมืองศรีสะเกษมาดูการสานกระติบข้าวจากไม้ไผ่โดยมีลุงเหลิมเป็นผู้สาธิตการทำลุงเหลิมพาไปตัดไม้ไผ่ที่นาของเขาเพื่อมาเหลาแล้วสานลุงเหลิมบอกว่าการนำข้าวเหนียวมาใส่ในกระติบข้าวที่ทำจากไม้ไผ่จะทำให้ไม่เหนียวแฉะติดมือพกพาสะดวกหิ้วไปได้ทุกคนทุกแห่งเวลาต่อมารังสรรค์กับเอ๋พาไปที่บ้านบอนจังหวัดศรีสะเกษซึ่งมีแลนด์มาร์คเป็นสุ่มไก่ที่ใหญ่มากรังสรรค์พามาดูชาวบ้านสารสุ่มไก่ที่บริเวณลานหน้าบ้านและให้เอ๋เรียนรู้วิธีการสารสุ่มไก่กับชาวบ้านด้วยโดยเริ่มจากการตัดไม้ไผ่แล้วนำมาสานสุดท้ายรังสรรค์กับเอ๋พามาดูการทำหมวกจากไม้ไผ่ที่หมู่บ้านคลีกลิ้งอำเภอศิลาลาดรังสรรค์คิดว่าต้องไปตัดไม้ไผ่อีกแล้วเหรอแต่พอไปถึงชาวบ้านเตรียมไม้ไผ่มาไว้แล้วรังสรรค์กับเอ๋ให้ชาวบ้านสาธิตการทำหมวกจากไม้ไผ่และบอกให้เอ๋ไปเรียนรู้วิธีทำกับชาวบ้านผลิตภัณฑ์โอท็อปนอกจากจะเป็นสินค้าที่สร้างรายได้และอาชีพให้แก่คนในชุมชนแล้วยังเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาของคนในหมู่บ้านส่งต่อให้เด็กรุ่นหลังสืบสานต่อไป